ลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ K-Forensics Room ค่ะหรือพี่โฟของน้องๆนั่นเองนะคะตามสัญญาตามธรรมเนียมเหมือนเดิมค่ะของที่เราใช้แล้วชอบนะคะตลอดปี2020แต่มาในหมวดของสกินแคร์ขอกระซิบก่อนจะเริ่มต้นเลยว่าปีนี้เนี่ยสกินแคร์แบบล้นทะลักมากเยอะมากๆแล้วก็เป็นของที่แบบใช้รู้สึกว่าแบบมันดีจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราแต่งหน้าน้อยแต่งานสกินแคร์เราแน่นมากค่ะพี่โฟจะขอเริ่มต้นจากหน้าก่อนเลยนะคะมันต้องเป็นขั้นหน้ามันต้องเป็นขั้นตอนของการล้างหน้าล้างเครื่องสำอางก่อนชิ้นแรกนี่เลยค่ะคินซิ่งบาร์บอกก่อนเลยนะคะว่าเกิดมาไม่เคยคิดจะชอบคินซิ่งบาร์เลยเพราะว่าเราต่อต้านมากเราเคยใช้อยู่ที่ห้องนึงแม่งใช้แล้วแบบหน้าสิวขึ้นอุดตันหน้าหนูอ่ะที่แบบก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบแต่อันนี้ด้วยความที่เราอ่ะมีมานานมากยังลังเลใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่เอาวะลองดูแล้วกันปรากฏว่าพอใช้แบบพอใช้มาเรื่อยเรื่อยมันใช้ดีมากคือหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดหน้าหมดจดแล้วอะหน้ามันแบบไม่เหนอะโอ้มันรู้สึกว่าหน้ามันเบามันทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยแต่ในส่วนของการทำความสะอาดพวกบริเวณแอเรียตรงตาเนี่ยตั้งแต่เกิดมานะใช้คลินซิ่งออยล์ยี่ห้อไหนก็ยังไม่สามารถทำความสะอาดพวกมาสคาร่าหรืออะไรเนื้อที่แบบกาวติดขนตาแบบหนาๆได้นะคือเขาก็จะออกไปในระดับนึงอาจจะประมาณ 50% แต่เราก็ต้องใช้เมคอัพอายรีมูเวอร์แปะปุ๊บก็จบค่ะอันนี้ดีมากเลยชอบมากเลยนะคะชิ้นต่อมาค่ะนี่ Bifesta Makeup Eye Remover ขวดนี้เนี่ยถ้าในปี2020เนี่ยน่าจะเป็นขวดที่7ที่8แล้วอ่ะเดี๋ยวต้องขออธิบายก่อนนะคะแล้วก็พี่ฟอกก็ซื้อเองทุกอย่างเลยนะอันนี้ที่ชอบเพราะว่าเวลาที่แบบอีเวนต์วอลเขาจัดโปรโมชั่นน่ะเขาจะชอบมี1แถม1แล้วเวลาพี่ฟอไปพี่ฟอจะไม่ได้ซื้อแค่เซตเดียว3เซต4เซตก็จะเป็นแบบ8ขวดเงี้ยซื้อตุนแบ่งบางทีเวลาเพื่อนมาหาเราเงี้ยแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยมึงมีไอรีมูเวอร์ไหมอะไรเงี้ยพี่ฟอก็จะแบบแบ่งให้เพื่อนใช้นะคะและราคามันโอเคมากถ้าจำไม่ผิดมัน259บาทหรือเปล่าแล้วมันเป็น1แถม1พี่ฟอก็เลยชอบนะคะนี่ชิ้นต่อมานะคะนี่ค่ะ Cleansing Oil ของ D Program พี่ฟอชอบตัวนี้นะคะเป็น Essence in Cleansing Oil สามารถล้างทำความสะอาดหน้าได้อย่างหมดจดแล้วก็หลังจากที่เราล้างเครื่องสำอางแล้วอะหน้าของพี่ฟอรู้สึกเลยว่ามันดูนุ่มดูสบายขึ้นแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่า Cleansing Oil ตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของซิลิโคนพี่ฟอได้อ่านแล้วเพราะว่าเวลาหลังจากที่เราใช้เรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมหน้ามันนิ่มจังวะมันนิ่มมากเลยแต่ถ้าเป็น Cleansing Oil ทั่วไปที่ไม่ได้มีส่วนผสมของซิลิโคนเนี่ยมันจะไม่นิ่มแบบนี้อะไรที่เป็นแบบออร์แกนิกหรืออะไรที่เป็นแบบธรรมชาติเนี่ยให้ทำใจได้เลยว่าคือผิวมันอาจจะแบบไม่ได้นุ่มตามอย่างที่เราปรารถนาแต่อันนี้มันมีส่วนผสมของซิลิโคนแต่พี่ฟอรู้สึกว่าคือเราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องคือเราใช้ขวดนึงแล้วเราก็หยุดไปใช้อย่างอื่นคือมีการแบบผสมใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้พี่ฟอก็รู้สึกมันโอเคแล้วมันก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆค่ะพวกล้างเครื่องสำอางหมดแล้วนะคะเราก็ต้องเริ่มจากโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้านี่ขอบอกเลยว่าใช้ดีโคตรแบบเฟ้นเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะอันนี้ค่ะยี่ห้อว่าทัชชาป่ะคะที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านเซฟร่าตัวนี้จะชื่อว่า The Rice Wash Tatcha ตัวนี้นะเกินความคาดหมายมากเลยบอกตรงว่าตอนแรกเห็นแพคเกจิ้งด้วยความที่เราแบบไม่ค่อยเปิดใจวันที่ยี่ห้อใหม่ๆเราก็แบบเอ้ยฉันกลัวหน้าฉันจะแหบไหมแล้วพี่พอไปอ่านส่วนผสมเอ้ยมันไม่มีอะไรที่เราแพ้เราก็ลองใช้ดูคือเนื้อของเขาอ่ะมันจะเป็นเนื้อครีมนะแล้วเวลาที่เราล้างหน้ามันจะมีฟองน้อยๆแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบเป็ดอารมณ์เหมือนเมสบีชแบบน้อยๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสครับอ่ะน้อยๆเหมือนเม็ดข้าวอ่ะโอ้โหแม่เจ้ากลิ่นมันหอมแบบธรรมชาติอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากๆพอเราล้างทำความสะอาดนะดีมากๆคือเราสัมผัสได้เลยว่าหน้าของเราอ่ะมันสะอาดแล้วหลังจากที่เราล้างอ่ะหน้าไม่เอียดเลยคือยังคงความชุ่มชื้นอยู่พี่ฟอก็เลยแบบเอ้ยตายแล้วแกยี่ห้อนี้ทำไมมันใช้ดีพี่ฟอก็เลยแบบชอบมากๆนะคะชิ้นต่อมาชิ้นนี้ Promise อันนี้พี่ฟอเคยรีวิวไปอันนี้ใช้แบบโอ้โหมันจะหมดแล้วอ่ะแต่พี่ฟอมี2ขวดอ่ะพี่ฟอชอบอันนี้เพราะอะไรเพราะอันนี้มันจะเป็นเจลล้างหน้าสูตรเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวบอบบางผิวเซนซิทีฟผิวเป็นสิวพี่ฟอร์รีวิวอันนี้แล้วพี่ฟอร์ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันไม่มีสีมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีสารอันตรายที่แบบก่อให้เกิดการระคายเคืองตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็ไม่มีสารอันตรายที่แบบก่อให้เกิดการระคายเคืองตัวนี้ก็เช่นกันแล้วตัวนี้เนี่ยเขาแบบ
ได้วิจัยอ่ะทางแพทย์ผิวหนังว่าแบบเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายพี่ฟอใช้แล้วหน้ามันไม่อุดตันแล้วมันสามารถทำความสะอาดหน้าได้อย่างหมดจดคือสัมผัสได้เลยว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เพราะไม่มีน้ำหอมเลยนะคะพี่ฟอก็เลยชอบนะคะตัวนี้ชิ้นต่อมานี่ค่ะโฟมล้างหน้าของฟรีชื่อรุ่นว่า Balancing Foam ค่ะตัวนี้แพงมากราคาพันต้นๆจริงแต่ที่แพงเพราะอะไรระยะเวลาในการใช้โคตรสั้นเลยถ้าเราแต่งหน้าทุกวันแบบหนักๆเลยเงี้ยเดือนนึงก็หน้าจะหมดแล้วนะคะแต่กลิ่นแบบโอ้แม่เจ้ากลิ่นแบบคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบ cleansing oil ของครีมอยู่แล้วเราชอบเราใช้มาเป็น10ขวดแล้วอันนี้มันจะมีกลิ่นอายของเป็นกลิ่นนั้นนะเป็นกลิ่น essential oil เวลาที่เราแบบล้างหน้ามันจะสัมผัสได้ถึงความ aroma therapy หรือว่าผ่อนคลายอ่ะพี่ฟอก็เลยชอบนะคะนี่ของการล้างหน้าจบไปแล้วเราต้องสู่ขั้นตอนของการบำรุงค่ะเราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเซรั่มพี่ฟอขอแยกเป็นหมวดหมู่อันนี้เป็นของหมวดหมู่ของริ้วรอยขนตัวแรกนะคะที่พี่ฟอใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลเฮ้ยแม่งเวิร์กจริงรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะชิ้นแรกเลยเก็บกล่องไว้อยู่ค่ะนี่วิชชี่นะคะเป็นตัวแอมพูนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆยังเก็บขวดไว้ให้อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยพี่ฟอร์รู้สึกเลยว่าถ้าคนไหนที่มีริ้วรอยนะคะอยากแนะนำให้ลองเลยรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆแต่มันจะมีข้อเสียเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงข้อดีก่อนคือด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่บำรุงผิวมาตั้งแต่เด็กไม่เคยขาดเราก็จะใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวก็เหมาะกับวัยของเราในแต่ละช่วงนะคะพี่ฟอร์เนี่ยไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์ที่หน้าผากเป็นปีแล้วอ่ะปีกว่าแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทำหน้าแบบย่นย่นแบบหัวเราะริ้วรอยในการแสดงอารมณ์อ่ะมันแอบเห็นนะมันไม่ได้ตึงเป๊ะเหมือนตอนฉีดโบท็อกซ์นะคะพี่ฟอร์ก็เลยมีโอกาสได้ใช้ตัวนี้ในตอนช่วงประมาณต้นปีช่วงประมาณเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันตื่นขึ้นเว้ยเฮ้ยมันเห็นผลจริงๆเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหยิบมาพูดแต่มันจะมีข้อเสียข้อเสียข้อแรกเลยแกะยากมากคือด้วยความที่แบบแอมพูเนี่ยเขาต้องการจะเก็บความสดของเนื้อเซรั่มไว้มันเลยต้องมาในรูปแบบที่อยู่ในขวดสีชาแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วเวลาที่เราแกะใช้เนี่ยมันจะยังคงมีความสดคือขวดนึงใช้2ครั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกข้อนึงกลิ่นไม่รันจวนใจในการใช้เลยกลิ่นแบบตายแล้วกลิ่นมันตุกๆอ่ะกลิ่นมันไม่ได้หอมแบบคือด้วยความที่มันไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไงแล้วเวลาที่เราแกะใช้บางทีทาที่หน้าโอ้ตายแล้วทำไมกลิ่นมันไม่สดชื่นเลยวะแล้วก็ข้อเสียอีกข้อนึงนะคะอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่มันจะเกิดขึ้นสำหรับกับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมากๆพี่ฟอตอนที่พี่ฟอรีวิวนะพี่ฟอเป็นคนที่เขียนรีวิวชัดเลยว่าในกรณีคนไหนที่มองที่ผิวแพ้ง่ายมากๆใช้ช่วงประมาณ3วันแรกอ่ะจะมีอาการยิบด้วยความที่มันเป็นวิตามินซีสดอะแบบวิตามินซีเวลามันสดมันก็แบบใช้มันก็ต้องยิบใช่ป่ะมันยิบจริงๆน้องตอนแรกพี่ฟอคิดในใจกูแพ้หรือเปล่าวะเฮ้ยวิชชี่รู้เว้ยแต่พอแบบเราทนใช้ไปแบบ3วันอะพอหลังจากหมด3วันแล้วมันไม่ยิบนะคะนี่แหละจะมีข้อเสียแค่3วันแต่ผลลัพธ์ที่ใช้อ่ะมันดีจริงๆมันไม่น่าเชื่อว่าไอ้พวกริ้วรอยมันตื้นขึ้นเว้ยมันดีเลยอะพี่ฟอก็เลยชอบนะคะแล้วอันนี้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่แบบตั้งแต่พี่ฟอร์ใช้ผลิตภัณฑ์ของวิชชี่มาในเรื่องของริ้วรอยรู้สึกว่าตัวนี้มันได้ผลแบบโคตรๆเลยพี่ฟอร์ก็เลยชอบนะคะชิ้นต่อมานะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มริ้วรอยค่ะยูสลีนค่ะตัวนี้นะคะชื่อยูสลีนไฮยาลูรอน HD Radiant Lip Filler 3D Serum ตัวนี้พี่ฟอร์มีโอกาสได้ใช้เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้ตอนช่วงประมาณปลายปีของปี2020คือเขาจะต้องบอกว่าเราต้องใช้แบบเป๊ะๆเลยนะแต่พี่ฟอร์ไม่ได้ใช้อันนี้ตัวเดียวเพราะว่าด้วยความเราได้ใช้แค่เซรั่มอย่างเดียวเราก็ต้องใช้มอยเจอร์ของอันอื่นด้วยแต่พี่ฟอร์สัมผัสได้เลยว่ามันเห็นผลลัพธ์จริงๆเขาการันตีเลยว่าจะเห็นผลตั้งแต่2สัปดาห์ก็จะเห็นผลเลยความรู้สึกส่วนตัวมันเห็นผลจริงถ้าคนไหนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยแบบหลักสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าอยากให้ลองดูนะคะว่ามันได้ผลจริงๆนะคะนี่ชิ้นต่อมายังเป็นในกลุ่มหมวดหมู่ริ้วรอยนะคะนี่ค่ะอาเลเซ่เซรั่มค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มน้ำตบเป็นแบบ 2-in-1 คือเป็นทั้งน้ำตบก็ได้และเป็นทั้งเซรั่มก็ได้เพราะชื่อเต็มๆเขาจะชื่อว่า Miracle Boosting Serum ส่วนตัวนะตัวอาเลเซ่มันจะมีตัวครีมที่เป็น All-in-1 ใช่ป่ะพี่ฟอชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้ไม่เหนอะแล้วก็กลิ่นหอมจริงแต่เป็นกลิ่นหอมที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวพอใช้แล้วมันก็ผิวหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะอันเนี้ยส่วนตัวครีมที่เป็น All in One พี่ฟอใช้กลางวันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับผิวตัวเราเองแต่พี่ฟอจะแนะนำในคลิปว่าเราจะต้องใช้แต่งน้อยย้ำว่าแต่น้อยในกรณีของคนที่ผิวหน้ามันแต่ถ้าคนไหนที่ผิวแบบผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นเนี่ยใช้ไปเลยแต่อันเนี้ยมันไม่เหนอะมันสบายหน้ามากๆพี่ฟอก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีอะค่ะพี่ฟอก็เลยชอบนะคะ
อีกชิ้นนึงชิ้นนี้ก็แบบ proudly present ค่ะใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆนี่เลยจ้ะ Dome Horn Wrinkle ตัวนี้จะเป็นครีม20ตัวนี้คือต้องบอกก่อนนะ Dome Horn Wrinkle เนี่ยตอนแรกพี่ฟอร์ไม่เข้าใจแม่งต้อง2นาทีครึ่ง2นาที10คือเราต้องใช้ตามขั้นตอนของเขามันถึงจะเวิร์กตัวนี้เราสามารถดึงเขาค่ะเอาเขาแยกออกมาใช้ก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้8ขั้นตอนเขาบอกแล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นตอนของการบำรุงต้องใช้ให้ครบ Essential 4แต่ก็สารภาพช่วงหลังๆพอเรารีวิวเสร็จแล้วใช่ป่ะฉันดึงอันนี้มาใช้ดีกว่าดูสิมันจะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นครีม20คือเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนรู้สึกว่าแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์แรกๆเลยในญี่ปุ่นที่แบบน่าจะเป็นแบรนด์แรกเลยที่แบบทำส่วนผสมของคอลลาเจนที่อยู่ในรูปแบบครีมเขาจะช่วยแบบเป็นครีมลดริ้วรอยแล้วก็เขาก็แบบขายดีแบบติดกัน13ปีติดนู่นนี่นั่นพอเราใช้เองเฮ้ยเรารู้สึกว่าตอนแรกเราใช้เราไม่ได้นวดตามเวลาแต่พอเรานวดตามระยะเวลาที่เขากำหนดเฮ้ยมันหน้ามันดีอ่ะมันชุ่มชื้นอธิบายไม่ถูกนะคะพี่ฟอก็เลยชอบนะคะอันนั้นๆๆยังมีอีกอันนึงค่ะบอกแล้วว่าทุกอันที่พูดออกมาเนี่ยใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆตัวนี้จะเป็นไอครีมค่ะลาแมนะคะชื่อเต็มๆชื่อว่า The Eye Concentrated ค่ะอันนี้แบบใช้ดีมากๆพี่ฟอชอบกลิ่นอันดับแรกเลยชอบกลิ่นแล้วเวลาที่เราทามันรู้สึกแบบผ่อนคลายมันดูรู้สึกแบบเอ้ยชุ่มชื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นผลลัพธ์สิการใช้ไอครีมมันเป็นอะไรที่แบบเราจะต้องลงทุนพี่ฟอลงทุนในการใช้ไอครีมตั้งแต่ตัวเองอายุ27จำได้เลยดิฉันซื้อลาแพลลี่ค่ะ 6,500 บาทพี่ฟอซื้อแล้ววันที่เราทาปั๊บ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 มันก็ซึมลงไปกับผิวตาแล้วเวลาที่เราแต่งหน้ามันก็ไม่เป็นคราบพี่ฟอก็เลยชอบแล้วรู้สึกว่าคนที่นอนน้อยอย่างเราขนาดนี้แล้วตาได้ขนาดนี้ถือว่าลงทุนกับสกินแคร์ไปเถอะมันใช้ดีมากๆเลยนะคะเราจะมีอีกอันนึงค่ะอันนี้จะเป็นในหมวดหมู่ของพวกอันอีเวนต์สกินโทนของคลินิกนะคะชื่อเต็มๆชื่อว่าอีเวนต์เบตเตอร์ตัวนี้จะเป็นแบบradical dark spot เป็นแบบถ้าผิวหน้าของเราในกรณีพวกสีผิวไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยหรือเราแบบเป็นสิวแล้วเรามีรอยดำอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟอร์รู้สึกว่าใช้อันเนี้ยมันเห็นผลจริงๆแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหมึงจางทันทีไม่ใช่มันต้องใช้ระยะเวลาด้วยความที่มันเป็นสกินแคร์มันเป็นครีมเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ถ้าอยากเร็วนะคะก็ต้องเป็นเลเซอร์ค่ะเร็วจริงค่ะ3ครั้งรู้เรื่องหน้าจางเลยแต่อันเนี้ยใช้ระยะเวลานิดนึงแต่มันก็เห็นผลเช่นกันนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากทำเลเซอร์นะคะต่อมาจะเป็นหมวดหมู่ของครีมกันแดดที่ทาหน้าเฮ้ยครีมกันแดดเมื่อปีที่แล้วอะใช้เยอะมากเลยนะใช้ซาวซูใช้เยอะเลยอะแต่รู้สึกว่ามันก็เฉยๆเพราะครีมกันแดดเป็นคนไม่ค่อยใช้อะไรแพงอะใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยขอหยิบมาพูดเพราะรู้สึกว่ามันทำหน้าที่ได้มากกว่าครีมกันแดดมันมีส่วนผสมที่ทำให้บำรุง Shiseido Future Solution LX นะคะอันนี้เป็นครีมกันแดดครีมกันแดดไฮโซจริงๆพี่ฟอกเคยใช้ครีมกันแดดที่แพงกว่านี้เกือบหมื่นของ Sisley ก็ใช้ดีแต่รู้สึกว่าไม่อยากหยิบมาพูดเพราะว่าครีมกันแดดจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้แพงก็ได้พี่ฟอกใช้ Mitsumi ก็ได้ใช้แบบอะไรก็ได้ที่มันอ่านแล้วรู้สึกว่าส่วนผสมมันปลอดภัยกับหน้าเราไม่มีเคมีอะไรเงี้ยพี่ฟอกก็ถึงจะชอบนะคะแต่ตัวนี้หยิบมาพูดเพราะว่ามันทำหน้าที่ป้องกันแสงแดดนะคะที่มีค่า SPF สูงถึง50 PA +4+แล้วก็ทำหน้าที่เป็นแบบบำรุงด้วยนะคะนี่ขั้นตอนของการบำรุงหรืออีกตัวนึงค่ะนี่ค่ะเป็นมาร์คชีสที่ห้อว่า Sakura Goji Face Mask ตัวนี้เป็นมาร์คชีสที่แบบเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันราคาถูกมากเลยอะเฮ้ยแต่มันเห็นผลว่ามันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกแบบหน้ามันดูไบรท์ขึ้นแต่ไบรท์ในที่นี้คือมันไม่ได้ขาวนะมันดูไบรท์หลังจากที่เรามาร์คนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นมันเห็นผลจริงปีนี้มาร์คหน้าไม่ค่อยตื่นเต้นพี่ฟอร์ไม่ค่อยได้ใช้จริงก็ใช้ชอบอันเดิมแหละซาวาซูแต่รู้สึกว่าอยากอันนี้มันพูดรู้สึกว่ามันถูกแล้วมันก็ดีด้วยค่ะต่อมาเราจะมาทางตัวค่ะทางบอดี้ของที่ชอบเราต้องเริ่มจากการอาบน้ำก่อนครีมอาบน้ำอันนี้เลยจ้ะที่พี่ฟอร์ชอบของอาวียองค่ะสกินClearing Body Wash ค่ะ Antibacteria พี่ฟอชอบเพราะว่ากลิ่นมันสดชื่นมากเวลาที่เราอาบน้ำอ่ะเราจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจกับการอาบน้ำมากเวลาที่เราอาบน้ำแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันกลิ่นเรินจูนใจมันจะทำให้บรรยากาศในการอาบน้ำเนี่ยมันสดชื่นพี่ฟอก็เลยชอบนะคะของ Avion นี่ค่ะชิ้นต่อมานี่โอ๊ยอันนี้ต้องพูดถึงค่ะครีมอาบน้ำของลำเพยค่ะนี่ใช้ดีมาก
เขาเคลมว่ากลิ่นมันสามารถติดตัวเลยแต่ส่วนตัวถ้าเราทาบอดี้โลชั่นไปแล้วพี่ฟอว่ามันก็ไม่ได้ติดหรอกแต่ในช่วงขนาดที่เวลาที่เราอาบน้ำอ่ะเฮ้ยกลิ่นมันแบบมันเลอค่ามากเพราะกลิ่นของเขานะมันไปตรงกับน้ำหอมโคเออ่ะน้ำหอมโคเอที่เป็นบดๆโบๆอ่ะพี่ฟอก็มีนะเฮ้ยตอนใช้แบบเฮ้ยแม่เจ้าเฮ้ยเราคิดไปเองเปล่าวะเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่พอเราใช้แบบเฮ้ยมันใช่เลยคือกลิ่นหอมมากชอบมากๆเลยนะคะต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการบำรุงที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะคะ Bath & Body Works สั่งมาที่ Lazada ช่วงนั้นเป็นช่วงกักตัวใหม่แต่บอกเลยนะว่าซื้อมาเยอะมากหลายขวดมากนี่ค่ะ Bath & Body Works ต้องเป็นคอลเลกชัน Aroma Therapy นี่ค่ะพี่ปอชอบมากๆเพราะกลิ่นมันจะแบบมันสดชื่นแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าลายนี้ของ Bath & Body Works แพงๆถ้าซื้อในช็อปนะน่าจะ600กว่าบาทอันนี้พี่ฟอร์ซื้อใน Lazada แล้วก็มั่นใจไปอ่านรีวิวว่ามันน่าจะเป็นของแท้เลยเราซื้อแบบ 4-5 ขวดซื้อมาเยอะมากพี่ฟอร์ก็เลยชอบนะคะแล้วกลิ่นเวลาที่เราทามันก็หอมติดตัวค่ะพี่ฟอร์ให้รางวัลในความแบบเรื่องของกลิ่นเลยมันดีมากแต่พี่ฟอร์ว่าเรื่องของความชุ่มชื้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าในกรณีถ้าคนที่นอนห้องแอร์เย็นแบบพี่ฟอร์เนี่ยอาจจะต้องแบบมีส่วนผสมของแบบใช้น้ำมันเหยาะผสมไปนิดนึงแล้วมันถึงจะเอาผิวของเราอยู่อันนี้นอนแอร์เย็นนะจ๊ะบอกเลยว่าใครมานอนห้องเนี่ยเย็นมากมันถ้าเราใส่ขาสั้นนะมันแอบแห้งนิดนึงค่ะแต่ถ้าในตอนกลางวันเนี่ยโอ้ดีเพอร์เฟกต์เลิศเลยค่ะนี่ชิ้นต่อมาชิ้นนี้ต้องพูดถึงหลายกระปุกหมดแล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นกระปุกที่แบบเยินมากที่เรายังเก็บไว้แล้วตอนเนี้ยกระปุกอันบนที่ใช้มันยังไม่เยินเท่านี้แต่เอาอันนี้มาดีกว่าเพราะเก็บไว้ชิเซโดนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามือกับบำรุงส้นเท้ามันเวิร์กมากแค่เราไม่ใส่รองเท้าเดินในบ้านเดือนนึงส้นชินแห้งเลยค่ะแห้งเลยแล้วเราใช้อันนี้รู้สึกว่ามันเติมความชุ่มชื้นให้ส้นชินเราดีมากๆพี่ฟอชอบมากๆเลยรู้สึกว่ามันราคาโอเค350หรือ390ถ้าจำไม่ผิดนะมันใช้ดีมากใช้นิดเดียวคือพี่ฟอก็ใช้หลายๆอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นล็อกซิทานนู่นนั่นแต่รู้สึกว่ามันสเปนมันนี่เยอะเกินไปกับส้นชินแต่ใช้อันนี้300กว่าบาทแล้วใช้ได้นานพี่ฟอก็เลยชอบมากๆแล้วก็สามารถทามือได้เช่นกันนะคะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้ค่ะเลอค่ามากถึงขั้นกับว่าต้องเก็บซองไว้เพราะว่าทิ้งไปเยอะมากเป็นมาร์คชีสที่เอาไว้มาร์คเท้าหรือส้นชินนั่นเองนะคะนี่ยี่ห้อเนี้ยมันยี่ห้ออะไรวะมันคือพี่ฟอต้องบอกก่อนว่าพี่ฟอซื้ออันนี้มาจากไลน์กรุ๊ปเนื่องจากว่าช่วงที่โควิดที่มันมีการกักตัวเพื่อนตอนอนุบาลนางอินไว้ให้ไปซื้อหน้ากากญี่ปุ่นที่กรุ๊ปนี้แล้วตั้งแต่นั้นก็บันเทิง CF แม่งเกือบทุกวันพี่ฟอก็แบบบางทีเขาจะมีโควต้าซื้อได้แค่3อันถ้าคอนเทนเนอร์มาอีพี่ฟอจะต้องดักหน้าไลน์กรุ๊ปเลยว่าฉันจะต้องซื้อมาร์คเท้าอันนี้จริงๆมีซื้อมา2ยี่ห้อแต่อันนี้ดีมากอันนี้เลิศมากรู้ป่ะทำไมมันเป็นกลิ่นพีซอะแบบลูกพีซแบบกลิ่นหอมแล้วเวลาที่หลังจากที่เรามาร์คเท้าอะเท้ามันนุ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเนี่ยอันนี้นะคะนี่แต่พี่ฟอร์มไม่แน่ใจพี่ในเมืองไทยไม่มีขายพี่ฟอร์ก็บอกเขาแล้วว่าถ้าครั้งหน้ามีรบกวนสกิปหน่อยนะคะมันใช้ดีมากๆเลยค่ะมาร์คเท้านะคะชิ้นต่อมาอุ้ยชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเลอค่าใช้แล้วแบบแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆที่เคยใช้เลยสครับขัดตัวค่ะของ The Body Shop และต้องเป็นรุ่นนี้กลิ่นนี้พี่ฟอร์เคยใช้แล้วชอบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่พี่ฟอร์สั่งของจาก The Body Shop เยอะมากซื้อที่ Lazada 6677889910111ซื้อมันทุกเดือนพี่ฟอร์ชอบเพราะว่ามันลด 50% อันนี้ราคาเต็มแพงมากแต่พี่ฟอร์ซื้อแบบลด 50% เองครีมอาบน้ำเหลือ150 155หรือ159มันจะต่างจากราคาเต็ม300ไงแต่อันนี้ราคาเต็มมันถ้าจำไม่ผิดนะ 2,000 ลดไป 50% มันเป็นสครับขัดตัวที่แบบดีมากๆเดี๋ยวพี่ฟอร์ขอโทษทีมันหมดเอ้ยแต่มันยังมีกลิ่นอยู่คือมันดีตรงที่ว่าตัวเม็ดสครับของเขาอะมันไม่หยาบในขณะเดียวกันมันไม่หยาบแต่เวลาที่เราสครับลงไปที่ผิวตัวของเราเนี่ยมันก็รู้สึกสัมผัสได้เลยนะว่าเอ้ยมึงขัดนะคือบางยี่ห้อบอกแล้วว่าสครับไม่หยาบขัดแล้วแบบมันจะเป็นการผัดเซลล์ผิวด้วยความที่นุ่มแต่อันนี้แบบมึงอย่าหลอกลวงเวลาที่เราทาไปแล้วไม่เห็นแม่งจะรู้สึกขัดอะไรเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นเม็ดที่ละเอียดแต่เวลาที่เราขัดไปแล้วเราสัมผัสได้เลยว่ามันมีการผัดเซลล์ผิวเก่ามันขัดจริงๆพี่ฟอก็เลยชอบนะคะและหลังจากที่เราขัดไปแล้วอ่ะผิวของเราที่ขัดอ่ะในบริเวณที่เราถูกขัดอ่ะมันซอฟต์มากแม่เจ้ามันนุ่มมากพี่ฟอก็เลยชอบค่ะพี่ฟอใช้แบบ
สครับของ Body Shop ในหลายๆรายแล้วเราก็ซื้อนู่นนั่นเราลด 50% เราก็จะชอบซื้อใช่ป่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ชอบมันไม่ประทับใจแต่รายเนี้ยตัวนี้นะคะชื่อว่า French Grape Seed Scrub Burp เห็นผลหลังจากที่สครับผิวนี่ค่ะนุ่มแล้วเวลาถ้าเราทา Body Lotion แบบที่เป็นแบบเติมความชุ่มชื้นใช้ของดีๆนะผิวกายของเรามันจะนุ่มเลยพี่ฟอก็เลยชอบค่ะหมดแล้วนะคะที่พี่ฟอคั้นมาอันนี้แบบเราชอบจริงๆแล้วเราแบบใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราชอบจริงๆนะคะก็เลยแบบทำคลิปว่า favorite ตลอดปี2020ที่เราใช้แล้วเราชอบอะไรบ้างน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่ Facebook Foreign Room IG Foreign Underscore Room แล้วก็ YouTube Channel กดกระดิ่งติ๊งๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ